สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะรอบนี้จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะสำหรับพิกัดของทั้งหมดไปจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะมาแกะที่กล่องแรกกันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกล่องซุ้มน้องเบบี้ทรีหัวโตนะคะปอยสั่งในไลน์แกะเช็คการ์ดเช็คตัวจากที่ร้านไม่เรียบร้อยแล้วค่ะมาทายกันว่าปอยจะได้เป็นตัวไหนนะคะที่ปอยมีแล้วตอนนี้ก็จะเป็นน้องกระต่ายน้องวัวน้องยูนิคอร์นแล้วก็น้องมังกรนะคะกล่องนี้ปอยได้มาเป็นน้องช้างนะคะน้องน่ารักมากเลยค่ะที่สำคัญน้องเป็นตาน้ำด้วยนะคะนี่น้องเป็นตาน้ำสีม่วงสวยมากเลยค่ะที่ด้านในจะมีเป็นเหมือนกากเพชรวิงๆด้วยนะคะส่วนหน้าจะเป็นหน้าผากชมพูตาโกรธปากแล้วก็แก้มแมวค่ะตัวนี้น่ารักมากๆนะคะตาน้ำอันนี้น้ำสามารถไหลจากซ้ายลงมาขวาได้ด้วยค่ะสามารถไหลสลับไปมาได้น่ารักมากเลยนะคะเป็นน้องหัวโตตัวแรกของปอยเลยค่ะที่ได้เป็นตาน้ำดีใจมากๆนะคะน้องช้างก็สีสวยด้วยค่ะเป็นสีฟ้าชมพูพาสเทลนะคะสีหวานน่ารักค่ะตาเล่นได้สนุกมากเลยนะคะดูใกล้ๆจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็น้องหัวโตก็จะมีซิปแบบนี้นะคะสามารถใส่ของได้ค่ะแล้วก็ที่ด้านซ้ายกับด้านขวาจะมีที่สำหรับคล้องสายสะพายนะคะน้องมีกลิ่นหอมมากๆด้วยค่ะตัวนี้น่ารักถูกใจมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นการ์ดของน้องช้างนะคะมาต่อที่กล่องนี้กันค่ะกล่องนี้จะเป็นน้องเบบี้ทีหัวโตนะคะปอยสั่งมาเป็นแบบเลือกตัวแต่ว่ายังไม่ได้แกะซองค่ะได้มาลุ้นหน้าลุ้นตาเองนะคะมาดูกันค่ะว่าปอยสั่งมาเป็นตัวไหนที่ปอยสั่งมาจะเป็นน้องหมีนะคะปอยได้เป็นน้องหมีหน้าผากสีชมพูตาร้องไห้ปากจู๋แล้วก็แก้มสตรอเบอรี่นะคะหน้านี้น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็น้องหมีมีกลิ่นหอมมากๆด้วยนะคะกลิ่นหอมคล้ายๆผลไม้ค่ะน้องเป็นน้องหมีสีน้ำตาลขนนุ่มนิ่มนะคะตัวนี้น่ารักถูกใจทีนี้มาดูที่การ์ดของน้องกันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องหมีนะคะนี่ค่ะปอยเพิ่งลองมาสังเกตน้องหมีดูดีๆนะคะป้ายของน้องหมีเนี่ยจะไม่เหมือนใครค่ะป้ายน้องจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะน่าจะเป็นดีเฟกต์ของทางโรงงานค่ะแต่ก็แปลกดีนะคะเหมือนน้องเป็นตัวซีเครตที่ไม่เหมือนใครค่ะนี่ค่ะถ้าเป็นตัวอื่นๆป้ายจะอยู่ด้านขวาแบบนี้ทุกตัวเลยนะคะนี่แค่น้องหมีตัวนี้ป้ายมาอยู่ด้านซ้ายค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะตลกดีค่ะทีนี้มาดูที่กล่องสุดท้ายกันเลยค่ะนี่ค่ะกล่องสุดท้ายก็เป็นน้องเบบี้ทรีหัวโตเหมือนกันนะคะตอนนี้ปอยมีครบพอแล้วค่ะจากที่แกะไปเมื่อกี้ตอนนี้ปอยมีทั้งน้องหมีน้องกระต่ายน้องวัวน้องยูนิคอร์นน้องมังกรแล้วก็น้องช้างแล้วนะคะกล่องนี้ที่ได้ก็น่าจะซ้ำแล้วค่ะมาทายกันว่าปอยจะได้เป็นตัวไหนนะคะน
ค่ะสำหรับตัวที่ปอยได้มาซ้ำก็จะเป็นน้องกระต่ายนะคะซ้ำกระต่ายไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าปอยชอบกระต่ายมากๆน้องน่ารักมากนะคะที่ได้มาจะเป็นน้องหน้าผากสีชมพูตาโกรธแก้มแล้วก็ปากแมวค่ะน้องตัวนี้น่ารักมากๆนะคะนุ่มนิ่มแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นการ์ดของน้องกระต่ายนะคะทีนี้เดี๋ยวป้าจะลองสลับหน้าน้องช้างกับน้องหมีดูค่ะจะสลับตาน้ำมาให้น้องหมีแทนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นช้อนสั้นเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะวิธีเปลี่ยนก็ง่ายมากๆนะคะนี่ค่ะเท่านี้ตาร้องไห้ก็มาอยู่ที่น้องช้างแทนนะคะแล้วก็น้องหมีจะเป็นตาน้ำแบบนี้ค่ะขยับให้น้ำไหลไปมาได้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับกล่องสุ่มน้องหัวโตที่ปอยสั่งมาในรอบนี้ค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ